แซกนะคะแล้วก็กำลังชมรายการแมกกาซีนออนเอ็มกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะแซกพามาที่นี่ค่ะกับหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครใจกลางเมืองเลยทีเดียวค่ะที่สำคัญค่ะงานที่แซกพามาในวันนี้เป็นวันเปิดตัวนะคะเปิดนิทรรศการด้วยซึ่งเขาจัดกันบริเวณเอาท์ดอร์ข้างนอกหอศิลป์นะคะเก๋มากๆเลยงานในครั้งนี้นะคะมีชื่อว่าหอศิลป์จิตรกรรมณวินมอเตอร์ไซค์ค่ะแต่ว่ามันจะเกี่ยวข้องกันยังไงระหว่างหอศิลป์จิตรกรรมแล้วก็รวมไปถึงวินมอเตอร์ไซค์นะคะเดี๋ยวเราต้องตามไซไปรับชมกันวันนี้ในแมกกาซีนออนเอ็มค่ะก็อยู่กับหนึ่งบุคคลสำคัญนะคะต้องเรียกว่าเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมนะคะในการจัดงานในครั้งนี้นั่นเองเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเขาแต่ว่าจริงๆแล้วไซทราบอยู่แล้วว่าพี่เขาชื่อว่าอะไรแต่ให้เขาแนะนำตัวเองดีกว่าค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวกับรายการของไซนิดนึงค่ะแมกกาซีนออนเอ็มค่ะครับชื่อกระเดื่องคู่นะครับผมอะไรนะคะกระเดื่องคู่ครับกระเดื่องคู่จริงๆแล้วเป็นฉายาถูกต้องไหมคะครับเป็นฉายาจริงๆคืออะไรคะพิสิกุลคุณแถลงครับนี่นะคะก็ตกลงว่าพี่กระเดื่องเนี่ยมีบทบาทสำคัญยังไงในการจัดงานครั้งนี้บ้างคะก็เป็นคนที่มีความจริงมี2คนนะครับผมมีผมกับพี่ปูอีกคนนึงแล้วก็ร่วมกันจัดหางานแล้วก็ช่วยกันทำงานกับพี่คิวมอไซค์ครับพวกพี่ๆเขาคราวนี้มันก็มาถึงตรงนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าสนใจเรื่องพื้นที่แบบนี้ครับผมแต่เปลี่ยนพื้นที่จากแกลเลอรี่กลายเป็นวินมอไซค์มาเป็นตัวแทนของแกลเลอรี่นั้นๆนี่ครับงานนี้ต้องดูตัวงานที่ตรงไหนเสื้อวินมอเตอร์ไซค์อะครับก็คือเหมือนกับว่าเราก็ใช้ชีวิตปกติครับก็คือนั่งวินมอไซค์คนธรรมดานั่งวินไซค์จ่ายตังก็เหมือนปกติครับแต่เพียงแค่ว่ามีงานศิลปะเข้าไปแทรกเท่านั้นนะครับผมแล้วจะมีเอาไปใช้จริงๆไหมคะนั่นนี่ก็คือใช้จริงๆเหรอใช้จริงๆเลยอะค่ะว้าวมากสามารถมานั่งได้เลยครับผมเวลาพี่กระเดื่องไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่กระเดื่องทิ้งทางนิดนึงชักชวนท่านผู้โดยสารนะคะมางานนี้กันเยอะค่ะครับผมก็อยากให้มาดูงานกันนะครับผมแล้วก็ความจริงแล้วอันนี้ก็จะเปลี่ยนมีคิดว่าจะทำโครงการนี้อีกที่นึงด้วยในอีกวินนึงอะไรเงี้ยครับผมเพื่อจะได้สลายที่อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็คือก็ไม่จำเป็นต้องมาดูงานกันหน่อยครับแต่ว่าถ้าเกิดผ่านมาถ้าอยากนั่งวินไปไหนอะไรเงี้ยก็สามารถมานั่งที่นี่ได้หรือยังไงก็ได้เงี้ยครับผมค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งของหอศิลป์รวมไปถึงงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับผู้คนในชีวิตประจำวันขอบคุณพี่กระเดื่องมากเลยค่ะส่วนของศิลปินกันบ้างนะคะและศิลปินที่อยู่ข้างๆใจก็คือพี่โลเลนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักเขาแล้วก็รู้ไปถึงผลงานของเขากันด้วยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะนะคะตอนนี้ซึ่งอยู่กับแล้วทางด้านนี้คือพี่สมศักดิ์เจ้าของผลงานอีกหนึ่งคนเป็นผู้ร่วมแบ่งปันเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์ที่ใส่เสื้อถามถึงพี่โลเลนะนำตัวก่อนนิดนึงดีกว่าค่ะครับผมชื่อโลเลครับมาร่วมงานครั้งนี้ด้วยครับให้พี่โลเลพูดถึงงานในครั้งนี้กับผลงานของตัวเองนิดนึงก็งานครั้งนี้คุณกระเดื่องชวนมาร่วมงานด้วยครับแล้วก็สนใจเรื่องการเมืองแล้วก็เรื่องความเป็นไปของโลกอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่ามอเตอร์ไซค์ต้องเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นมันควรจะต้องไปตามหาอะไรสักอย่างนึงก็เลยกำลังก็สงสัยอยู่ว่าโอซามาบินลาเดนไปอยู่ที่ไหนผมว่ามีหลายๆคนสงสัยว่าเขาอยู่ไหนเนี่ยผมก็เลยสายลุงเขารู้สึกยังไงกับผลงานของตัวเองในครั้งนี้ก็รู้สึกแปลกใจปกติเราจะเคยแสดงงานอยู่ในหอศิลป์ในอาร์ตสเปซอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาวันนี้อยู่กับมอเตอร์ไซค์แล้วก็จะเคลื่อนที่ไปที่ต่างด้วยอะไรเงี้ยนะคะมาถึงบุคคลที่เรียกว่าเป็นอีกมีบทบาทเหมือนกันเป็นเจ้าของเสื้อกากตัวนี้ค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่มีงานศิลปะอยู่บริเวณข้างหลังเราถือว่าภูมิใจมากครับที่ได้โพสต์ดีเขาเคยนั่งบินธรรมดาใช่ไหมครับพอมาเสื้อมีสีสันขึ้นมาผู้โดยสารก็แปลกแล้วก็คิดว่าผู้โดยสารบางทีก็ไม่เคยเห็นนะครับอันนี้เรานานๆทีเราก็ใส่มันก็เรียกว่าเป็นศิลปะที่เคลื่อนที่แล้วก็เข้าถึงทุกคนเลยคนโดยเฉพาะคนที่เดินทางไปกับเราใช่ครับนะคะก็ต้องขอบคุณมากเลยทั้งพี่สมศักดิ์นะคะแล้วก็คุณโลเลนะคะศิลปินของเราขอบคุณมากค่ะ
ไซก็พาท่านผู้โดยสารนะคะมาสำหรับงานเปิดนิทรรศการหอศิลป์จิตรกรรมณวินมอเตอร์ไซค์กันเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่างานเขาค่ะยังคงมีจัดแสดงอยู่นะคะจนถึงวันที่19มกราคมค่ะที่สำคัญนะคะงานนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งงานค่ะที่สะท้อนให้เห็นว่าศิลปินในเมืองไทยเนี่ยเขามีไอเดียดีๆแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์มากๆนะคะแล้วเขากำลังต้องการจะบอกกับสังคมบอกกับผู้คนค่ะว่าอยากให้ศิลปะเนี่ยแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราเหมือนดังเช่นในวันวานนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของไซแล้วก็แมกกาซีนเนี่ยหมดลงอีกแล้วล่ะค่ะแต่ว่าติดตามกันได้ใหม่นะคะรวมไปถึงใครที่อยากจะมางานนี้นะคะก็มากันได้นะคะโดยการใช้บริการรถโดยสารเมโทรบัสนะคะสายปอพ10-2ประตูน้ำหมู่บ้านเศรษฐกิจค่ะวันนี้ไซคงต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ